สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับน้องอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่สมาคมนักธุรกิจการค้าสากลหรือ WTA ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะน้องอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่สมาคม WTA ครับอยู่กับอาจารย์นพดลพลเพชรนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเนเธอรัตลอว์เฟิร์มที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสมาคม WTA ครับหรืออาจารย์นนท์ของเราอาจารย์นนท์สวัสดีครับอยากให้อาจารย์นนท์เนี่ยอธิบายถึง WTA ตรงนี้นิดนึงครับคือจริงๆแล้วสมาคมการค้าอาณาธุรกิจสากลคือส่วนมากจะมีการนำส่งสินค้าระหว่างประเทศนะทีนี้นักธุรกิจเวลาเราไปทำนิติกรรมในต่างประเทศปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออะไรปัญหากฎหมายระหว่างประเทศเวลาเราส่งไปยังต่างประเทศนะครับก็แต่ละประเทศมีข้อจำกัดทางด้านข้อกฎหมายทีนี้ที่อาจารย์นนท์เข้ามาในส่วนนี้มาเป็นที่ปรึกษาของสมาคมครับไปดูทีเหตุผลเพราะว่า1เราจะมาช่วยเหลือนักธุรกิจเวลาส่งออกไปต่างประเทศในด้านข้อกฎหมายครับเวลาติดกันเวลาไปทำนิติกรรมหากเขาร้องขอมาทางฝ่ายกฎหมายของเราก็จะสนับสนุนข้อมูลหรือว่าการดำเนินการต่างๆรวมทั้งการปรึกษาครับท่านใดที่เป็นวายที่มีปัญหาในด้านข้อกฎหมายทุกอย่างนะเวลาทำนิติกรรมก็ยังไงถ้าท่านมีปัญหาก็รบกวนมาปรึกษาพวกเราได้ครับยินดีช่วยนะและที่ผ่านมาของอาจารย์ผู้ดูแลของสมาคมเรานี่เคยมีเคสมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีหลายเคสนะแต่ละเคสเราจะช่วยเหลือไปในด้านเอกสารให้ความปรึกษาเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็ส่งไปนะแต่บางท่านเขาก็ไปดำเนินการในต่างประเทศโดยใช้เอกสารของเราที่เราเตรียมไว้ให้เขาใช้ระบบการดำเนินการไม่ได้ตามตัวบทกฎหมายที่เราส่งไปให้เลยครับท่านนี้ได้ครับสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์นนท์เนี่ยฝากถึงพี่น้องคนไทยนะในช่วงโควิดช่วงนี้ให้ออกมาฉีดวัคซีนกันครับทุกท่านก็ตระหนักดีแล้วครับช่วงนี้ช่วงโควิดยังไงพวกเราก็ดูแลตัวเองหนึ่งการอย่าตกของเราไม่มีในท้ายที่สุดแล้วเราต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมนะครับถ้าเรามีความคิดหรือจิตสำนึกแบบนี้คิดว่าทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดีนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับครับขอบคุณครับ